แล้วก็อีกข้อหนึ่งครับคือถ้าวาเลนกับฮกซุนพร้อมก็สามารถรับสตอรี่กับเจคิดได้ทุกเมื่อข้อหนึ่งคือฮกซุนวาเลนทำงานฟรีถึงวันที่ห้าส่วนข้อสองก็คือถ้าหากว่าเขาโหลดใหม่ครับงั้นที่ครับผมรบกวนตามวาเลนให้หน่อยสิเพราะว่าคนที่เป็นโปรแกรมมีวันนึงใช่ครับให้มาบ้านแต่ละครั้งแต่ก็คนนั้นครับเรียกมาแล้ววาเลนมาแล้วโอเคโอเคให้เชิญนะครับเดี๋ยวฮกซุนกับวาเลนเดี๋ยวคุยกับเจเลยครับแดนนี่ครับเดี๋ยวเป็นพยานให้กับเจเคนะได้ครับตัดสินใจเลยครับเจพูดให้ยินด้วยนะครับครับนะครับเอ๋พูดได้เลยครับครับอันนี้มาเรื่องของซุนเรื่องงานดำใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปเรียกเก็บตังค์ใช่ครับใช่ใช่ครับนี่ได้จ่ายให้ใครไปบ้างครับของวาเลนจ่ายให้พี่หวังก่อนนะครับส่งไปให้พี่ดูแล้วก่อนของฮกซุนไม่ได้จ่ายให้ใครครับครับผมแต่ตั้งแต่ที่คุณมาบอกว่าตั้งแต่ที่คุณมาเรียกเก็บตอนนั้นน่ะพวกผมก็ไม่ได้ทำงานดำกันเลยครับบอกน้องๆพักก่อนอ๋อเออผมว่าผมให้ทักมาพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมวันก่อนนั้นนะครับดังนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าบอกน้องคุณไปแล้วนะครับว่าให้ทักมานะครับน้องเขาก็บอกให้ผมมาแบบยังไงพี่อะไรเงี้ยก็คุยกันแล้วเขาบอกว่าเออสรุปแล้วลองคุยกับแจ็คกี้ดูก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกครับตอนจบกับ JK รอบนั้นน่ะคุณแจ็คกี้เขาบอกว่าให้พวกผมอ่ะทำงานดำฟรีเลยตลอด1สัปดาห์อะไรอย่างนี้พวกผมก็เลยแบบพอทีเนี้ยคุณมาเรียกเก็บใช่ไหมก็แบบเอ้าตกลงมันต้องจ่ายไหมอะไรเงี้ยบอกรอคุยกับแจ็คกี ที่คุณบอกน้องผมส่วนใหญ่พวกผมไม่ค่อยอยู่ด้วยครับส่วนตัวผมนะเพราะน้องเขาไปเล่นผมอะไปเล่นแอร์ดรอปอย่างเดียวเลยส่วนใหญ่น้องเขาก็ไม่ได้ติดต่อผมเลยคิดว่าให้ทักไปวันไหนครับครับผมจริงเรื่องทำงานดำมันไม่มีอะไรหรอกครับจริงมันก็ทำได้ปกตินั่นแหละครับแล้วตามที่คุณเป๊ปบอกผมมาเขาให้ถึงวันที่5 3ทุ่มถูกไหมครับใช่ครับผมก็ตามสัญญาของ TC เขียนไว้ใช่ไหมครับครับแล้วก็1ล้านนี่ผมยังต้องจ่ายอยู่ไหมครับไม่ครับต้องจ่ายโอเคครับขอบคุณครับอดีตสิครับผมฝากฉีกสัญญาฉบับที่ผมคุยกับวาเลนและฮกซุนด้วยนะครับเดี๋ยวให้เจรับผิดชอบต่อมีอะไรกันเหรอเป๊ะมีอะไรกันเหรอไปเช็คสัญญาหน่อยสัญญาที่ไม่มันมีอยู่ทั้งหมด3 4ข้อจะเป็น3หรือ4นะ4ดิแล้วก็เอาคือฉีกทิ้งเลยใช่ไหมครับสัญญาเดี๋ยว
ก็เดี๋ยวยืนยันจากทางฮกซุนกับวาเลนนะครับถ้าเขาตกลงเนี่ยจะฉีกก็เก็บเลือดได้เลยคือเสร็จแล้วก็แปลว่าเขาจะมีเรื่องกันต่อหรือเปล่าไม่ครับไม่ใช่ครับเอาคือประมาณนี้ครับผมจะฉีกสัญญาที่ผมพูดกับ TC ที่ผมเซ็นกับ TC ไปที่ตัวผมเองนะที่ตัวผมเซ็นนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจจะทำหน้าที่ตรงนี้แทนก็คือเจจะไปเซ็นแทนใช่ไหมคือเจจะเสนอข้อตกลงใหม่แทนอ๋อโอเคใช่ครับโอเคครับนี่เขาได้พูดอะไรกันไหมครับทีไม่ได้ยินเขาพูดอะไรใช่ไหมผมไม่ได้ยินเลยครับโอเคครับวาเลนจ่ายไปเท่าไหร่ครับวาเลนได้จ่ายอยู่ใช่ไหมจ่ายไป1ล้านช็อปปี้วาเลนกระเป๋าเล็กอะไรครับ155ครับพี่อันนี้เรื่องอะไรอ่ะพี่อันนี้เงินที่1ล้านที่คุณจ่ายไปผมให้คืนขอบคุณครับพี่ถือว่าผมผิดสัญญาคุณแล้วกันขอโทษด้วยนะครับโอเคโอเคผมที่ผมโอนคืนเพราะว่าอันนี้เงินส่วนตัวผมนะคือเราคุยกันไว้ยังไงแต่ว่าเราผมทำสัญญาที่ผมเขียนให้คุณไม่ได้อันนี้ผมเวลาพี่ชอบในส่วนที่คุณเสียเงินในโอเคนะโอเคครับพี่ครับผมจะคุยไหมครับเจเพราะว่าเดี๋ยวพี่มีทำอะไรอย่างอื่นต่อครับอะไรนะครับพี่เดี๋ยวพี่มีทำอย่างอื่นต่อครับจะคุยกับเขาไหมเอ่ยพี่รอฟังอยู่ครับครับพี่ไอ้เรื่องงานดำของวาเลนกับฮกซุนนะครับครับก็เดี๋ยวยึดตามเดิมเลยก็ได้มาครับตามที่คุณเป๊ปซี่ว่าถูกไหมครับใช่ครับผมวันที่5ต่างทุกครับผมพี่ซีจะเขียนสัญญาใหม่เลยไหมครับหรือว่าอะไรถ้าครับหรือว่าจะเขียนเลยไหมล่ะเจเขียนเลยนะลองถามฮกซุนก่อนนะไอ้สัญญาฉบับผมยังไม่ถูกยกเลิกเพราะเขายังไม่ยอมรับถูกไหมใช่ครับใช่ฮกซุนกับวาเลนอันนี้เดี๋ยวผมขอฉีกสัญญานะเพราะผมอาจจะไม่ดูแลเรื่องสัญญาของฮกซุนกับวาเลนละส่วนสัญญาในข้อที่มันว่างเปล่าผมยกให้คุณแล้วกันไม่เป็นไรอันนี้คือว่าผมทำผิดสัญญาที่ผมให้กับคุณถือว่าโมฆะก็ได้ครับไม่เป็นไร
ฮกซุนฮกซุนไม่ได้จ่ายไม่ใช่เหรอครับแจ้งว่าเดี๋ยวฮะเดี๋ยวครับมีใครไปได้ของในตู้คืนยังอ่ะพี่อันนี้ยาวจ้ะฝากแจ้งกันนะเผื่อใครที่มาช้าวันนี้เขาพักสตอรี่1วันนะแล้วอย่าลืมไปติดต่อเพื่อเอาของคืนในตู้เลยนะเพราะของมันหายหมดทุกอย่างจะกลับไม่ได้เข้ามาไม่ใช่หรอไปต่อแถวไปต่อต้องไปต่อแถวด้วยไม่ของแถวคิวหายไงต้องไปต่อแถวเอาคิวแล้วก็อันนั้นไม่มีพี่อันนี้แอดมินประกาศสตอรี่1วันแล้วก็ไปเอาของไม่รอเดี๋ยวใช่ปะต่อแถวก่อนต้องไปต่อฮกซุนไม่ได้พูดอะไรกับฮกซุนไหมครับไปคุยแล้วไปคุยเขาคุยกันเองครับอ๋อจริงๆเปิดให้ได้ยินเลยก็ได้นะครับว่ายืนอยู่กันเยอะครับพี่พี่เตียวดีครับพี่ฮกซุนกระเป๋าเลขอะไรครับผมลืมรับผิดชอบของฮกซุนเลยเลขอะไรครับของฮกซุนไม่ได้จ่ายครับไม่เป็นไรครับเขาไม่ได้จ่ายครับผมทำผิดสัญญาคุณเองคุณเลขอะไรครับไม่เป็นไรเลยครับพี่หล่อจัดตาหนวดเลขอะไรครับ6 0 487ครับอันนี้ถือว่าเป็นคำขอโทษจากผมแล้วกันที่ผมดูแลคนในแก๊งผมไม่ได้ขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวสัญญาของแจ็คกี้เดี๋ยวผมไปฉีกให้นะครับไอ้นี่วาเลนกับฮกซุนโอเคไหมครับวาเลนว่าไงครับเรื่องสัญญาของแจ็คกี้ที่ขอไว้โอเคครับโอเคทั้งฮกซุนทั้งวาเลนเนาะผมจะได้ฉีกแล้วก็ส่งของเจเดี๋ยวเจจะไปเขียนตามหลังก็ได้นะถ้าอย่างนั้นสัญญาใหม่ว่าจะเอาไงก็เดี๋ยวทีซีต้องไปจัดการเรื่องฝั่งเจ็ดเทพฝั่งนู้นก่อนครับไม่รู้ว่าจะคุยสัญญาเลยถ้าคุยสัญญาเลยได้เดี๋ยวรอคุยครับคุยเลยก็ได้ครับเพราะว่าไหนๆก็อยู่ตรงนี้กันครบแล้วครับ okay. เดี๋ยวมันจะตามกันมั่วซั่วครับผมว่าคุยเลยดีกว่าไหนๆก็เรียกเขามาครบแล้วใครที่ฝัดกดก็พี่โบจัดการได้เลยนะพี่โบทำเอาเลยก็ได้ครับกดเรามีบอทฝัดอยู่ตลอดอยู่แล้วครับเรามีเวลาของบอทฝัดอยู่แล้วเดี๋ยวรอเขาคือที่ TC รอเขียนสัญญาใช่ไหมครับคันนี้ใช่ครับใช่เมื่อไหร่จะเริ่มคุยครับผมมีธุระต้องทำนะครับเจสัญญาก็วันเล่นกับ TC เอ้ยวันเล่นกับ60ก็ทำงานดำปีทุกอย่างครับถึงวันที่5 3ทุ่มครับผมอันนี้ข้อหนึ่งครับผมก็ไม่มีใครไปยุ่งครับครับผมข้อเดียวเหรอแต่ว่ามีถ้ามีคนไปแก๊งไหนไปปล้นก็จับประสงค์ที่เสียประชาชนหรือว่าแก๊งครับอ
ฮกซุนมาเรียนทำงานดำฟรีถึงวันที่5พฤษภาคมนี้ถูกไหมใช่ครับใช่ถ้าใครไปเจออันนี้จับมาส่งดีซีคือยังไงเอ่ยเพราะว่าเป็นประชาชนนะครับเรื่องกฎเลยประชาชนทำแล้วจับไปส่งดีซีครับอันนี้ส่วนนี้ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็คือมีข้อเดียวก็คือฮกซุนมาเรียนทำงานดำฟรีถึงวันที่5ถ้ายึดตามสัญญาเก่าได้ไหมครับยึดตามสัญญาเก่าสัญญาเก่าอยู่ในตู้ได้ครับถ้ายึดตามสัญญาเก่าก็ได้แค่เปลี่ยนเซ็นยึดตามสัญญาเก่าก็เลยก็ได้ครับแล้วก็เซ็นไม่ได้ครับผมไม่อนุญาตเพราะในสัญญาเป็นชื่อผมเนาะแล้วก็อีกข้อหนึ่งครับคือถ้าวาเลนกับ6ซุนพร้อมก็สามารถรับสตอรี่กับ JK ได้ทุกเมื่อครับข้อหนึ่งคือ6ซุนวาเลนทำงานฟรีถึงวันที่5ส่วนข้อ2ก็คือถ้าหากว่า6ซุนวาเลนพร้อมก็สามารถมีสามารถฮะข้อ2คืออะไรนะถ้า6ซุนกับวาเลนพร้อมแล้วว่า JK สามารถไปคุยได้ทุกเมื่อครับครับจบครบแล้วมี2ข้อแล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้ว2ข้อนะครับครับโอเคสัญญาเดี๋ยวผมเอามาให้เซ็นตามหลังเนาะเพราะคุณเขียนสัญญาตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่ซีนะครับผมต้องกลับไปเขียนอะไรโอเคครับก็น่าจะจบแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่ถือว่าที่ซีรับทราบครับสักครู่ครับเรื่องความพร้อมนี่คืออธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับเรื่องยังไงนะครับเรื่องความพร้อมอย่างเช่นสัญญาเก่าอะครับก็จะมีเรื่องบ้านใช่ไหมครับแต่นี้คุณบอกว่านั่นแหละครับถ้าคุณมีบ้านหรือว่าคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับทีซีครับฉีกสัญญาที่ผมเซ็นไปทุกฉบับเลยสำหรับทุกแก๊งเลยครับฉีกไปให้หมดเลยสำหรับทุกแก๊งเลยใช่ครับหมายถึงว่าที่ค้างอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับฉีกให้หมดเลยที่ยังไม่ได้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมเช็คมาให้เดี๋ยวผมแจ้งแจ็คกี้อีกทีครับแล้วหลังจากนี้จะเป็นเจระหว่างนะครับที่ตัดสินใจทุกอย่างเจระหว่างตัดสินใจทุกอย่างใช่ครับในนามของ JK เหรอครับในนามของ JK ไหมหรือว่าในสัญญาที่เขียนของแจ็คกี้ไว้ในสัญญาผมตัดทิ้งไปเลยครับอันนั้นโอเคถือว่ายกเลิกไปหมดที่มีค้างอยู่ก็คือของสปาร์คลี่ด้วยแล้วก็ของอันนั้นด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็คือต้องรอถามอีกแก๊งหลายๆแก๊งก่อนเนาะใช่ไหมถ้าตามสัญญาต้องถามทั้งคู่ใช่ไหมใช่ครับต้องรอถามอีกฝั่งนึงด้วยที่มีเป็นผู้สัญญาก็ยังไม่สามารถทำได้เลยถูกไหมใช่ครับใช่โอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวตามให้เขาได้เดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนใช่เดี๋ยวผมตามให้ก็ได้รีเรื่องอะไรแจ็คงงว่ะรีไม่ให้หวังอ๋อมันคือมีกรณีนี้ครับพี่คือเราคุยกับฮกซุนแล้ววาเลนไว้ไงว่าให้ฮกซุนกับวาเลนใช่ไงถูกฟรีนะทีนี้ครับแล้วทีนี้วาเลนฮกซุนเนี่ยโดนเจไปเรียกตังกับหวังคนละแกงละล้านอ
ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยในเมื่อถ้าเจทำแบบนี้แล้วเจก็น่าจะเหมาะสมที่จะขึ้นเป็นผู้นำแล้วแหละก็เชิญเจเลยเต็มที่แต่ถามแล้วใช่ไหมว่าทำไปเพราะอะไรใช่ไหมคือมันตอบมามันก็ไม่มีผลที่ต้องไปทำอ่ะมันน่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเราคุยไปแล้วถูกต้องไหมมันอยู่ครับพี่ผมถามแล้วว่าอยู่แล้วผมถามว่าวันนั้นอยู่ไหมอยู่อ่าแต่ก็ทำโอเคตามนั้นแหละให้มันนำมาไปเรียกเขาทำไมวะนะมีอะไรคุยกับวาเลนฮกซุนไหมครับผมจะได้ไปทำธุระอื่นต่อแต่ไม่มีแล้วครับพี่เดี๋ยวสัญญาผมเอาไปตามหลังให้ครับสัญญาที่ผมจะเขียนขึ้นมาใช่ได้ครับเดี๋ยวไม่มีแล้วครับทีเดียววาเลนฮกซุนเดี๋ยวขอบคุณมากครับที่เสียเวลามาขอบคุณครับ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 แล้วมันเฮดต่อเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวคุยพี่แจ๊ครับผมทำผิดอะไรไปผมขอโทษนะครับพี่ไม่ผิดหรอกหวังทนทำถูกแล้วทำไปเอาตามมึงอ่ะเต็มที่ผมไม่อยากให้หน้าอะไรไงหน้ามืดเลยไงหวังไม่ผมไม่ผมทำไปผมมีเหตุผลพี่ผมไม่ได้ต้องการเงินอ่ะผมหาเองได้พี่เรียกไอแล้วมันเห็นมาเลยครับคนไหนชื่อสมรวยครับผมครับเอาเมียมายังครับกำลังมาว่าไปไหนวะไอ้คอมไม่ได้กล้าใครปลุกวะผมตื่นจากฝันเหรอปลุกใครตื่นจากฝันเหรอไม่ใช่เฮ้ยคุณนึกว่ามึงพกกระติบสำรวยขายอะไรวะครับไม่ตายหรอกครับไม่ต้องกลัวจะตายหรอกไม่ตายหรอก